the more time we spend together, and the more I wanna say what's on my mind. Take it easy, 'cause it ain't easy to say. I wanna be more. ก็เราเรียนมหาลัยเดียวกันนะครับเรียนปอตีที่เศรษฐศาสตร์จุฬาภาคอินเตอร์เรียนด้วยกันก็ตั้งแต่ปี1เลยแล้วก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในทีมบาสเหมือนกันเราเป็นผู้จัดการทีมบาสตุนเขาเป็นนักบาสก็เลยได้เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันค่ะคือระหว่างที่เรียนนะคะเราไม่ได้สนิทกันมากนักเพราะว่าเราจะไม่ค่อยได้เจอกันผู้ชายส่วนใหญ่ก็เข้าเรียนบ้างไม่เข้าเรียนบ้างเข้าไปหลับบ้างมาบ้างไม่มาบ้างแต่ว่าไม่เคยมีใครที่เป็นอย่างตุนคือแทบไม่มาเลยหรือว่ามาถึงปุ๊บแล้วก็ไปร้านเกมพอมาถึงกับช่วงบ่ายก็คือเพื่อนก็โดดพากันโดดไปเล่นเกมกันละก็ตามเพื่อนไปเลยไม่ค่อยได้เข้าเรียนเราเจอกันเฉพาะช่วงสอบช่วงที่เขามาตามหาชีตเพื่อจะไปอ่านก่อนสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่มีใครยอมให้เขาสักเท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่ให้ชีตเขาไปเขาจะอ่านแป๊บเดียวเขาก็จะเข้าใจทั้งหมดแล้วก็ได้คะแนนดีกว่าเพื่อนซึ่งแพมอาจจะเป็นคนที่ละเอียดเก็บจดครบหมดเลยแล้วก็จดสวยอะไรเงี้ยผมก็จะขอเขาซีล็อกอยู่บ่อยๆแล้วไปนั่งอ่านแล้วก็ทีเนี้ยพอตอนปี3ก็คือว่าได้ไป exchange ที่ฝรั่งเศสด้วยกันก็มีไปกันทั้งหมด3คนเกรดเฉลี่ยพอๆกันก็เลยได้ไปที่เมืองเดียวกันแต่ทีนี้เพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อเจเขาก็ไม่ค่อยจะอยู่กับพวกเราเท่าไหร่เขาจะชอบอยู่แต่ในห้องนั่งสกายนั่งเล่นอะไรของเขาไปเรื่อยฮะก็เลยกลายเป็นว่าผมกับแพมก็จะอยู่ด้วยกันบ่อยกว่าเที่ยวกันบ่อยมากทุกครั้งที่มีวันหยุดหรือแบบหรือหยุดยาวหรือว่าเป็นช่วงปิดเทอมเนี่ยเจเขาจะเป็นผู้นำทริปเขาจะถือแผนที่แล้วก็เดินนำตลอดทำให้เขาเหมือนกับไม่ได้มาดูว่าเฮ้ยฉันยังตามไม่ทันนะเป็นผู้หญิงคนเดียวอ่อนแอเดินช้าตนก็ต้องคอยมาดูแลเราคอยมาถือกระเป๋าคอยมาแบบลากเราขึ้นเขาไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเจเขาจะเป็นคนที่พกกล้องแล้วก็ชอบถ่ายรูปตลอดเวลาเราก็จะโชคดีไงเพราะว่าเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวด้วยก็เป็นนางแบบให้แต่ว่าพอจะขอรูปก็จะยังไม่ได้บอกเดี๋ยวขอไปแต่งรูปก่อนแล้วก็ขายไปเลยทำกับตนจะเป็นคนที่ไม่ค่อยถือกล้องเท่าไหร่เจจะเป็นคนที่ถือกล้องคนเดียวทำให้เจได้ถ่ายรูปคู่พวกเราแล้วก็แบบโพสต์ลง Facebook เขาถ่ายผมอยู่กัน2คนนี้ก็จะทำแคปชั่นเสียวๆมาแล้วก็มีเพื่อนมาคอมเมนต์กันแพมนี่โชคดีนะมีทั้งเพื่อนทั้งแฟนทั้งอะไรอย่างนี้เป็นคนคนเดียวกันก็เป็นวันแรกเลยไปที่ภูเขาเตดลิสแล้วข้างบนน่ะมันจะมีเหมือนคล้ายสไลเดอร์ให้เล่นเล่นไปเล่นมาก็คือพอไปนั่งแล้วเราก็ลงมาพร้อมกัน2คนนะทีเนี้ยมันก็ไหลคือมันไม่สามารถเบรกได้มันก็คือตามว่าทางลาดมันชันขนาดไหนผมก็ดันมาถึงก่อนผมก็จอดอย่างเงี้ยมันก็หยุดของมันมันบังคับไม่ได้อะค่ะก็เลยลงมาแล้วก็ชนกันพอดีกันเลยซึ่งตอนนั้นอะแพมก็รู้สึกว่าตัวเองอะเจ็บขาแบบเจ็บมากไม่รู้กันเพราะอะไรแต่แพมก็คิดว่าเฮ้ยตุนจะเจ็บมากกว่าหรือเปล่าเพราะเราถีบกลางตัวเขาไปเต็มๆเลยขาแพมก็คือถีบเข้ามาเลยตอนแรกผมก็ยังเอ๊ะเจ็บอยู่หน่อยๆแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นอะไรมากคิดว่าไปเล่นต่ออีกรอบไหมเราไม่ไหวเราขอหยุดก่อนเสร็จแล้วพอไปนั่งพักปุ๊บบอกอ้าวมันแบบนี้เลือดนี่นาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกพยาบาลอิมเมอร์เจนซี่ตรงที่บนภูเขานั่นแหละเขาก็พามาดูข้อเท้าอะไรให้ซึ่งวันนั้นเป็นทริปแรกเลยแต่หมอดันให้เราต้องแบบถือที่พยุงอย่างเงี้ยทั้งทริปผมก็เลยต้องจากที่เขาเคยลากกระเป๋าตัวเองได้เขาก็ลากไม่ได้แล้วผมต้องลากกระเป๋าทีเดียว2ใบก็เดินไปตุนก็เลยต้องแบบพยุงแพมด้วยแล้วก็ลากกระเป๋าตัวเองแล้วก็ลากกระเป๋าแพมบางครั้งทำให้เขาต้องแบบเดิน2รอบรอบแรกก็คือถือกระเป๋า2กระเป๋าลากไปก่อนรอบ2ก็คือมาลากแพมไปต่ออย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ดูเราตลอดเวลาก็แบบประทับใจในตัวเขาค่ะแพมเขาจะจำแพะกับแกะเนี่ยสลับกันตลอดเลยแบบเอ้ยพอชี้นู่นเป็นแกะนะแพมก็จะพูดแพะอะไรเงี้ยผมก็จะชอบไปแกล้งเขาตลอดว่าเออไอ้นี่ตัวอะไรไอ้นี่ตัวอะไรกันแน่เขาก็จะพูดสลับกันตลอดแบบแกล้งเขาสนุกดีรอบหนึ่งที่ผมซื้อ เครื่องกรองอากาศไปให้เขาก็ใช้อยู่ตั้งนานเลยจนผมจะไปดูว่าเออฝุ่นมันเต็มหรือยังไปเปิดดูปรากฏว่ายังไม่ได้แกะซองพลาสติกออกจากไอ้แผ่นฟอกอากาศเลยก็เลยไม่รู้ว่าเปิดไปทำอะไรช่วงนั้น
ขาค่อนข้างเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมีระเบียบมีอะไรเงี้ยซึ่งแตกต่างจากผมเลยคือแบบมีอิทธิพลกับผมให้ผมทำตัวที่ดีขึ้นด้วยคือเขาก็จะแบบบางทีก็มาขี้อ้อนบ้างหรือเวลาผมจะเล่นเกมอะไรเงี้ยเขาจะชอบโทรมากวนแล้วบอกให้วางก็จะไม่วางก็จะกวนไปเรื่อยๆประมาณนี้เขาดูเป็นคนที่มี energy เป็นคนที่มีพลังบวกตลอดเวลาไม่โกรธไม่เคืองใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วทำรู้สึกว่าสบายใจทุกปัญหามันมีทางออกอ่ะถ้าเขาทำให้เรื่องใหญ่มันกลายเป็นเรื่องเล็กได้เวลาที่เรามีปัญหาเราไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทุกปัญหาเราอ่ะเรามีเขาเป็นทางออกยังไงก็ช่วยออกเราได้เราก็เลยคิดว่าแบบเขาก็ต้องเป็นแบบคนนี้แหละที่เราจะแบบอยู่ด้วยตลอดจำไม่ได้ตื่นเต้นต้องไปดูวิดีโอของเพื่อนเนาะตอนนั้นพอเขาคุกเข่าปุ๊บอะคนที่พูดเนี่ยมันจะเป็นเรามากกว่าแบบเฮ้ยทำไมต้องมาขออะไรตอนนี้ก็คือจริงๆอะผมวางแผนไว้ตั้งแต่ประมาณ 5-6 เดือนก่อนที่จะไปนะคุยกับเขาว่าในแผนน่ะในแผนทริปอะครับก็คือว่าจะมีไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปบนภูเขาแล้วผมเคยไปมาก่อนผมก็จำได้ข้างบนเนี่ยมันจะสวยมากเลยก็คือจะมีแต่ภูเขามีแต่หิมะทั้งหมดเลยก็เลยตั้งใจว่าจะไปคุกเข่าขอเขาที่ตรงนั้นก็โอเคก็เตรียมแหวนเตรียมอะไรอย่างดีแอบอย่างดีก็เอาขึ้นเครื่องไปอะไรไปพอไปถึงวันที่ใกล้ๆจะได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ก็โอ้โหสภาพอากาศดูแบบไม่ค่อยดีเลยก็เลยโทรเช็คกับทางบริษัทของทัวร์เฮลิคอปเตอร์ฮะเขาบอกขึ้นไม่ได้แบบมีทั้งฝนมีทั้งทันเดอร์สตอร์มอะไรเงี้ยก็คือไม่สามารถขึ้นได้เลยจนมันเลยไปไกลแล้วจากสถานที่ที่จะสามารถขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้ก็โอเคตัดใจระหว่างทางขับรถเที่ยวอย่างเงี้ยฮะก็ดูไปเรื่อยๆว่ามีตรงไหนที่แบบจะเหมาะสมไหมก็ยังไม่ค่อยมีอะไรโดนๆเลยเพราะว่าฝนก็ตกอะไรเงี้ยน้ำก็ท่วม คือเขาบอกว่าแบบเป็นแบบสภาพอากาศที่ค่อนข้างเลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีของนิวซีแลนด์เลยวันนั้นเป็นวันสุดท้ายแล้วเรามีแพลนที่จะไปดูปลาวาฬด้วยกันคิดว่าคงเป็นเรือใหญ่ก็อาจจะมีโมเมนต์อะไรให้เราขอก็ได้แต่พอไปขึ้นเรือจริงก็เป็นเรือลำนิดเดียวเองแบบแล้วก็โค้งเคงมากเลยครับไม่มีโอกาสที่จะได้ขอแน่ทุกคนบนเรือก็เมาเรือกันนั่งเรือออกไปดูปลาวาฬได้แหละด้วยการเสร็จแต่จริงทริปนั้นอะเราไม่เจอปลาวาฬเลยเพราะว่าเป็นทริปที่อากาศแย่มากเรือโค้งเคงคือมีพายุเข้าเงี้ยเราเจอแค่แบบปลาโลมาตัวเดียวแค่นั้นแล้วก็ลงจากเรือด้วยความเฟลว่าแบบเฮ้ยฉันตื่นแต่เช้าทริปนี้เฟลทั้งทีมเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่ได้ขึ้นถ้าวันนี้ไม่ขอคงไม่ได้ขอแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับไทยแล้วก็เลยโอเคสกิดเพื่อนบอกอ่ะเดี๋ยวจะขอแพมแต่งงานนะช่วยถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้หน่อยเพื่อนก็ตกใจกันอ้าวทำไมไม่บอกก่อนอะไรอย่างนี้อากาศตอนนั้นกำลังดีเลยก็คือฝนไม่ตกฟ้าเปิดก็ชวนแพมโอเคไปตรงชายหาดกันแพมก็ไม่ยอมไปบอกเมาเรืออยากจะขึ้นรถอยากจะกลับแล้วก็เลยยังโชคดีเพื่อนก็เลยช่วยเออเนี่ยไปเถอะเขาอยากถ่ายรูปแฮมก็เลยถึงยอมเดินไปพอไปถึงปุ๊บเราก็ยังไม่ยอมถ่ายรูปด้วยนะแล้วบอกว่าตุนถ่ายไปเถอะเดี๋ยวเราถ่ายให้เธอไปยืนตรงนั้นแต่เขาก็ไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมแฮมก็เลยแบบอ่ะให้มันจบไปเดินนำไปก่อนพอเดินไปปุ๊บกำลังจะหันมาตุนเขาก็เดินมาคุกเข่าขอแต่งงานแล้วก็ไม่กล้าพูดอะไรก็เขินนะก็ขอแล้วก็แต่งงานกันนะแฮมก็ตกใจอย่างนี้สุดท้ายแฮมก็โอเคเขาจะเป็นคนคอยบอกให้บอกรักเขาแต่ผมก็ไม่อยากเขินๆไม่อยากพูดไม่กล้าพูดก็เรารักเธอจะพยายามทำหน้าที่ภรรยาที่ดีคอยดูแลตนให้ดีเหมือนที่เคยดูแลมาตลอดละกันค่ะจะพยายามเป็นสามีที่ดีจะทำตัวดีขึ้นจะพยายามนอนเร็วขึ้นตื่นเช้าขึ้นตื่นน้อยลงจะได้มีเวลาด้วยกันมากขึ้นCrazy, hey, either way I know I'll make it.